มันตื่นเต้นมากครับเข้าใจคำว่ายกภูเขาออกจากอกคือมันเป็นคำว่า The Show Must Go On จริงๆเนาะความรู้สึกวันนี้พี่อาเป็นไงบ้างมันตื่นเต้นมากครับอันนี้คือบรรยากาศเพิ่งจะจบงานสดๆร้อนๆเนาะคือเหมือนกับตอนนี้ลอยแล้วอะมันเข้าใจคำว่ายกภูเขาออกจากอกจริงๆอะเพราะว่าความกดดันมันเยอะมากครับด้วยความที่หนึ่งคือเป็นงานใหญ่ที่สุดงานหนึ่งสองคือมันมีคนที่เขาส่งใจเชียร์มาทุกทิศทุกทางทั่วโลกเนาะแล้วก็การประกวดครั้งนี้เนี่ยแชร์ไปที่เวทีใหญ่ระดับโลกด้วยแล้วก็เพิ่งรู้จากแม่ปุ้ยว่าทางผู้ใหญ่ทางนู้นเนี่ยก็เพิ่งทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราก็เลยแบบดีแล้วเนี่ยที่ไม่รู้ก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ก็ผ่านมาได้คือทีนี้คือเราพอลงมาแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างได้แบบว่าคำชมเยอะขนาดจริงๆแล้วเป็นคนไม่ค่อยกล้าดูฟีดแบ็กเท่าไหร่เลยครับเป็นคนคิดเยอะพอเราได้เห็นฟีดแบ็กอะไรบางอย่างเรากลัวว่าเราจะเอามาแล้วเดี๋ยวมันจะแบบไม่มีสมาธิแต่ว่าที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณจริงๆจากใจพี่ๆเป็นแฟนนางงามครับก็ต้อนรับผมดีมากๆเลยอยากจะเข้าไปกอดเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆเลยครับดีใจมากๆแล้วก็พอเราทราบว่าพี่ๆถูกใจชอบแล้วก็ยิ่งเป็นกำลังใจตอนนี้เราก็อ่ะมาลุยพร้อมลุยเราก็วางใจไว้ว่าขึ้นไปบนเวทียังไงก็ได้ให้ช่วย40สาวงามให้กับคนที่เข้ามาประกวดมากที่สุดอ่านคำถามก็ตั้งใจจะค่อยๆอ่านระหว่างอ่านเพราะเราเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อนเราเคยถูกถามมันต้องตอบแล้วก็พยายามถามให้ช้าที่สุดนะฮะเพื่อให้เขาคิดไปด้วยระหว่างที่เขาฟังอ่ะเราอยากจะช่วยเขาทุกทิศทางให้ได้ค่ะเรียกว่าวันนี้มีช่วงไหนที่รู้สึกกดดันและตื่นเต้นที่สุดไหมหรือว่ามันเป็นตั้งแต่ต้นจนจบหรือยังไงจริงๆความกดดันตั้งแต่ต้นจนจบใช่ครับแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่ด้วยความที่เป็นรายการสดนะฮะจริงๆสคริปต์เราถูกเขียนมาแล้วล่ะว่ามีช่วงไหนขึ้นตรงไหนยังไงละเอียดยิบเป๊ะมากทีมงานแต่มันถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นน้องๆยังต้องมีเหตุขัดข้องบางอย่างต้องถ่วงเวลาเราไม่ได้ต้องพูดตรงนั้นปรากฏว่าช่วยกันดีกว่าแล้วสเตทบอกพี่อามพูดหน่อยซึ่งมันไม่ได้มีสคริปต์ไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับสดจริงๆเราคว้าไมค์ไปเลยก็คือเดี๋ยวนั้นเลยก็ต้องพูดเดี๋ยวนั้นเลยคือมันเป็นคำว่า The Show Must Go On จริงๆเนาะคือยังไงก็ตามมันต้องไปด้วยกันเราลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ตื่นเต้นตรงนั้นแหละครับทีนี้เมื่อสักครู่มีโอกาสได้เห็นคุยกับแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยว่ายังไงก็แม่ปุ้ยบอกว่ารอดผ่านแล้วเราก็โอเคเลยแม่ปุ้ยก็ยิ้มชมใช่ครับก็เลยดีใจเก่งมากเก่งนะคะเก่งสิคะรอดค่ะรอดเห็นไหมคำเดียวกันแม่บอกรอดทีนี้แฟนๆนางงามแน่นอนแหละวันคืนนี้มันฟีดแบ็กแน่นอนพรุ่งนี้เช้าอาคุณอาวงได้มีโอกาสที่จะได้อ่านต่างๆตื่นเต้นตรงนี้แหละครับคือเราก็ยอมรับว่าเราก็ตื่นเต้นจริงๆนะฮะคู่นี้ก็คงได้ไปดูฟีดแบ็กจากที่เราทำผลงานในวันนี้คือส่วนตัวเราชอบในผลงานของตัวเองในรอบฟิลิมเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ตื่นเต้นไม่กดดันอะไรแต่พอเป็นรอบชิงมันยานใหญ่ที่สุดในชีวิตของอาร์มอ่ะมันก็เลยอะดรีนาลีนเยอะไปนิดนึงเสียงลอยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ทำเต็มที่แล้วจริงๆนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความติชมครับยังไงผมก็จะน้อมรับนำมาพัฒนาตัวเองต่อครับ